ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องเหมือนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแม่น้ำอะไรสักอย่างก็สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านละลมระไซนะครับตำบลปรืออำเภอปราสาทสุรินทร์พี่น้องวันนี้จะเป็นปลาธรรมชาติครับบัตรร้อยมีแพมีฝั่งมีสะดุ้งนะครับผมก็บอกว่าปลาขาวเยอะมากพี่น้องบรรยากาศครับผมบู๊ดทยอยกันมาเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับผมเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยขายบัตรกันไปแล้วนะครับผมมีสะดุ้งอยู่2 3สะดุ้งอยู่ครับครับเริ่มลงแพแล้วเห็นบัตรแวบๆอยู่เขาบอกว่าปลาธรรมชาติเยอะปลาขาวเยอะพี่น้องข้าวปลาอะไรก็มีครับนี่น่าจะสนุกครับบัตรร้อยทุกที่นั่งเดี๋ยวรอครับหรือไม่นานครับเดี๋ยวเขาจะได้ลงให้เราดูแล้วแต่ผมว่าผมจะรออยู่แถวๆนี้เลยครับปลามันน่าจะตีขึ้นมาใต้สะพานนี้นะครับคือย้อนกลับไปฝั่งนี้จะตื้นจะลึกไปฝั่งนู้นครับเป็นทางน้ําไหลน้ําจะไหลไปจากนี่ไปนู่นนะครับแล้วก็จะเป็นฝายนู่นครับไกลๆนู่นฝายน้ําล้นเราติดตามกันต่อไปครับว่าผมจะเดาทางถูกไหมเอาละครับตอนนี้ขายบัตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับใกล้เวลาแล้วครับใกล้เวลาแล้วครับผมนี่ครับสะดุ้งก็มารอแล้วตรงนี้เป็นเนาะเยอะครับนี่เป็นเนาะหรือเนาะออกแล้วคิดว่าปลาน่าจะตีกลับมาฝั่งนี้คาดเดานะครับคาดเดาตรงนี้ยังโล่งๆอยู่ครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับอยู่ๆก็บอกว่าวานเลยไม่ทันตั้งตัวครับชอบมีเซอร์ไพรส์พี่น้องอยู่ๆแบบเอ้าอยู่ทำไมวานสิงานละงงเลยครับยกยอครับเข้าไหมเข้าไหมนู่เดินลงไปแล้วครับเดินลงไปแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวเดินไปตามดูครับผมนี่พี่น้องตาบอกใส่มองก็ได้นี่นี่ใส่มองดักปลาในทางขึ้นนี่ปลาซิวปลาซิวเราลุ้นปลาซิวแกจะติดไหมไปเดินดูปลาขาวครับพี่น้องโยเดินได้แงวแงวแงวโยลอยไปแล้วโอ้พี่น้องเขาได้ปลาอะไรปลาเนื้ออ่อนโอ้เลยปลากระมังเด้อโอ้ปลากระมัง2ตัวเลยครับผมปลากระมังเยอะครับปลาเขาดูๆๆนี่ไรชะแก้งไรชะแก้งปลากระมังปลากระมังปลากระมังพี่น้องนี่ปลาขาวปลาขาวขาวสร้อยตาสนอมร้อยตาหมู่บ้านกระเจ้าใบได้หอยจุ๊บ3ตาบุกเดี๋ยวมันก็เจอเดี๋ยวมันก็มาสักวันหนึ่งตาบอกสักวันหนึ่งมันจะมาเองนู่นๆครับปลดปลากำลังอยู่ครับนู่นนู่โอ้ปูตราจราเลยมันประมาณตู้นู่โอ้ลูกพี่น้องอยู่อันยะเลย6-7ตัวอ้าวอ้าวนี่แหละวันปลาขาวปลาขาวกันโอ้ทางไหนรู้ทางไหนหลุดไปแล้วไปแล้วนู่นนู่นเลยตาตากระโดยโอ้ตามุดแล้วตามุดแล้วอ้าวอ้าวตามุดแล้วปลาอะไรเนาะเย้ปลาขาวปลาขาวครับครับปลาขาวนี่มาแล้ว1นี่ตาบอกแค่นี้101ก็โอเคแล้วเมื่อกี้ตายังบอกเดี๋ยวมันมาสักวันหนึ่งยังไม่ถึงสักวันเลยมาแล้วได้สนายบางปูนปลาขาวปลาขาวว่ารุ่นนี้เขาว่าเยอะครับผมก็ได้มา100แล้วคุ้ม
โอ้กันบ้านโอ้ยจับมูให้หนูบ้านไรโอ้ยจับมูอู้แต่ฉลังน้องปรากฏกดเหลืองครับกดเหลืองรถเราไม่เหนื่อยย่าเอาเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ดีเองแหละสักวันตาบอกสักวันลุ้นสะดุ้งนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยปลาอะไรโอ้ยนะครับปลาขาวน้อยเดี๋ยวสะอยู่หลุดด้วยปลาขาวเยอะอยู่ครับมีเล็กมีใหญ่ปะปนกันอ้าวพี่น้องยอเริ่มเข้าแล้วครับฝั่งนู้นเริ่มเข้าแล้วครับเริ่มเข้าแล้วครับปลาเริ่มกระโดดน่าเห็นแล้วเดี๋ยวไปดูยอครับเดี๋ยวไปดูยอสักหน่อยครับโอ้นู่นเข้าแล้วครับปลากระสูบอ้าวเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องฝั่งนู้นเริ่มแซวสะละเอ้าดูครับแซวสะอยู่ดูแต่มันหลุดครับมันหลุดเนี่ยอันนี้แหละครับเห็นเข้าเยอะเข้าบ่อยรอลุ้นครับรอลุ้นเข้าอยู่ไหมครับเข้าอยู่ไหมครับปื๊ดเก็บปลาน้อยครับเก็บปลาน้อยโอ้นู่รอบละ5รอบละ6รอบละ10พี่น้องปลานี่แหละหมกแซ่บเสียนแหเริ่มไล่ปลาให้แล้วครับโอ้โอ้ทำให้แซวซะโอ้มาไหมโอ้นู่นะครับเป็น10เลยครับผมเสียนแหเริ่มขยับมาปลาเริ่มตื่นเข้าโยแล้วครับรอบละ5รอบละ10ยออยู่แค่4ผืนครับมาครับใกล้ๆตรงนี้มาอยู่ใกล้กันมันก็เข้าเหมือนกันเลยมัง มีมังด้วยโอ้ตรงกลางแซวสะอยู่ครับปลาเริ่มตีมาน้ำตื้นแล้วครับทางนี้ยังไม่แซวทางนี้แซวสะไหมโอ้สามสี่ตัวครับเอาขึ้นแล้วครับปลาข้าวใหญ่ครับดูอยู่ประมาณนี่ครับได้ปลาข้าวใหญ่ครับอยู่ประมาณตัวประมาณน่าจะถึงโลอยู่ครับกดไว้แล้วครับตัวยาวเฟื้อเลยอย่าพี่น้องดูตัวใกล้ๆตรงนี้ลากมาเรื่อยๆมองไม่เห็นครับมัวแต่มองทางนู้นไอ้ย่าลากมาแบบนิ่มๆครับผมมาแบบนิ่มๆเลยครับปลาข้าวพี่น้องนี่อยู่ใกล้ๆมองไม่เห็นมัวแต่มองทางนู้นตัวพอๆกันเลยครับไม่เล้าใจมันกับที่นู่นหรอกมันทางนู้นตัวหนึ่งนะโอ้ยปลาบืนปลาข้าวบืนสวัสดีครับผมเฮ้ยไหนได้หรือยังยังได้ตัวเลยเอาน้องมีปลาตองด้วยได้รอบนี้แหละปลามันมาบ่อนอยู่นู่นไกลๆนู่นเฮ้ยอันนี้ก็ปลาครับปลาขาวปลาข้าวอันนี้ปลาขาวปลาคือกันปลาอะไรก็เอาก็ให้แต่เป็นปลาปลากระสูบนี่เนาะอันนี้ก็ปลากระสูบอีกตัวนึงนี่3โอ้พันใบฮะ3ตัวแล้วพี่น้องนี่นี่2แล้วก็ช่างใหญ่กว่านี้อยู่ครับกระสูบโอ้ยปลาขาวอันนี้ปลาอะไรเนี่ยลูกปลาจีนปลาจีน
มันคล้ายกันนี่เนาะเนาะตรงนี้เขาก็ได้อีกตัวนึงแต่ได้แต่แฮแรกเลยบ้างนี่แฮที่2ที่บอกได้ตั้งแต่แฮที่2รุ่นเดียวกันครับอยู่ประมาณนี่แหละตัวประมาณรวมๆเกือบโลแล้วพี่น้องไซส์นี้เอาๆๆตาเจอปลาแล้วครับตายินี่เมื่อกี้เห็นซิกแพคอ่ะโอ้เห็นซิกแพคเป็นชั้นเลยเมื่อกี้น่ะอุดมสมบูรณ์ครับดูครับโอ้ยซิกแพคเขาดูกล้ามท้องมัดๆกล้ามท้องเป็นหมัดๆได้โชว์ปลาก่อนเออโชว์ปลาโอ้เป็นกล้ามด้วยอันนั้นด้วยอันนั้นมาช่วงด้วยเดี๋ยวสาวๆจะได้เห็นโอ้เอามุดน้ำไม่จมเก่งนะเก่งเก่งแรงแรงโรซี่ยันทำมาหากินปลาช่อนครับได้ปลาช่อนหัวแพนุกกำลังขึ้นอยู่ครับปลาช่อนไม่ใช่ปลาข้าวครับปลาช่อนนี่ครับเสื้อดำๆนะปลาช่อนครับใส่ประมาณ6ขีดครับเรียบร้อยปลาช่อนปลาใหญ่ฮะปลาใหญ่ตั้งไข่นอนเอาเยอะเลยเยอะปรากฏเด้อนี่พี่น้อง2ตัวครับ2ตัว2ตัวแรกหรือเปล่าโอ้โอ้ได้หลายตัวแล้วได้1ตะมอดแต่หนึ่งไม้ปิ้งไม้ไผ่ปิ้งนะครับไม่ใช่ไม้เหล็กนะครับหมอบหมอบคลานคลานงมงมรูปรูปคลำคลำปลาขาวน้อยรังโดนลูกนี่ปลากระมังพี่น้องไอ้ยะธรรมดานะมันประมาณตัวไว้นี่ยังได้เลยยังต้มไม่ได้เลยเดี๋ยวอีกหลายตัวพออิ่มแมวแล้วนี่ อิ่มแมวเดี๋ยวหาปลาให้แมวนะครับไม่ได้หาปลาให้กินเองนะครับแมวชอบกินปลาขาวโอ้นี่ก็ช่างใครนี่ถุงปุ๋ยหนึ่งได้มั้ยน้องไอ้ยาพี่น้องปลาข้าวปลากุดเยอะไม่ธรรมดาครับผมปลาธรรมชาติอร่อยเด้อพี่น้องโอ้ยโยโยปลากระเด็นอยู่อยู่ปลาลอยมาพี่น้องโอ้ยบรรยากาศโอ้ครับผม MC สวัสดีครับผมโอ้ยบรรยากาศพี่น้องจะได้เปลผูกนะป้ายนอนทั้งวันดูครับมาจากประจีนโอ้แสดงว่าที่นู่นไม่มีปลาเลยมาวานทางนี้พี่สุรินทร์ปลาใหญ่เท่าช้างหนูบรรยากาศพี่น้องฟังกันตรึมหวานแหชาวบ้านจัดนะครับถูกๆกันเองโอ้ดูครับล้มเยอะแล้วพี่น้องเขาอุ้มอะไรเขาอุ้มอะไรหัวเขาอุ้มอะไรพี่น้องแบบโอ้ปลากระสูวิ่งไว้ก่อนครับมันดีเสียนน้อยเออเอาหวานให้ดูหน่อยเร็วเอามันหวานไม่ได้มันติดเอายิงเลยหวานแล้วนะเออได้กี่ตัวแล้วนี่มันจะเล็กได้กี่ตัวแล้วครับเออยังไม่ได้สักตัวเอาไปได้เนอะเดี๋ยวแม่ด่าเนอะกลับบ้านเนอะไม่ได้ทั้งตัว2ตัวพี่น้องเดี๋ยวจัดให้ครับเต็มๆครับนี่อ้าวครั้งนี้เขาหวานแล้วทางนี้หวานโชว์บ้างเฮ้ยวันติดแต่สาหร่ายหวานไม่เต็กว่ะพี่น้องเอาทรงนี้จะเป็นไปทางไหนทิศทางไหนครับเอา1 2 3เฮ้ย
จู๊ว่าบานแหลอยฟ้านี่ครับเอาลมเหยาะแล้วลมเหยาะน้องผมมองมาแต่ไกลผมว่าครึ่งหนึ่งครับที่ไหนได้น้ำแข็งครับน้ำแข็งครึ่งหนึ่งน็อกไว้ก่อนพี่น็อกไว้ก่อนเดี๋ยวเย็นจะได้ต้มกินแบบแซ่บๆถ้าไม่น็อกไว้ปลามันเนื้อมันจะเน่าไอเราเลยตกนะไอเลิฟยูหน้าไรไอ้ยาพี่น้องพอได้ต้มหม้อใหญ่ๆต้มหม้อใหญ่ๆใส่น้ำเยอะๆครับอันนี้เลยอร่อยอร่อยของแซ่บของแซ่บภูมิใจแล้วนี่เลยลงมือเองได้เอาไปต้มเองอย่างนี้อร่อยพี่น้องเนี่ยบรรยากาศครับผมหวานกันสบายๆห่างๆหวานกันเรื่อยๆโอ้พี่น้องเก็บได้ปลาขาวเนี่ยฮะโอ้ตาได้ปลาขาวจั๊วเนี่ยปลาหนูอ่อนด้วยดูนี่ตาได้หลายเนี่ยได้พอได้ต้มแล้วนี่อันนี้ของตาไหมโอ้พี่น้องเนี่ยทางนี้โอเคเลยครับหนูครับปรากฏปลาขาปลาเนื้ออ่อนเอ้ยมีแต่ของแซ่บแซ่บหลายเออครับผมนายใครเอ้ยเอ้ยอะไรโอ้โหโอ้นี่วู้น้องได้เหมือนกันทุกปลาขาวปลาขาวสองตัวปลาขาวสามตัวครับปลาขาวไหนโน่ไหนโน่นายตรงไหนน้องกรังยะเขาเอฟได้ของใหญ่อยู่ในกรังกรังก็คืออันนี้แหละครับตระไหเฮ้ยคองโอ้โหนี่ครับโอ้นี่ใหญ่ครับใหญ่โอ้คองพังโอ้ตัวนี้โลกว่าครับพี่น้องของเขาหลุดมาช่วยผมอีกว่าตรงไหนได้สองตัวโอ้โอเคนี่ครับของลุงครับของลุงผมพูดไม่ได้นะครับผมแต่ลุงรู้จักผมอ่ะเห็นผมเดินมาทักทายโอ้ยขาวนี่ครับของเกย่าฮ่าหนึ่งต้มใหญ่ๆครับน้องดูครับกระสอบนี้ตั้งตรงได้เลยแสดงว่าปลาต้องเยอะหนักกดได้ครับโอ้ยปลากด4ตัว5ตัวเลยครับผมเนี่ยช่อนปลาเป็นแง่ปลาขาวได้หลายอยู่ครับหลายอยู่นะครับเดินมาจนถึงฝ่ายน้ำล้นแล้วครับเดินขึ้นมาบนนี้เขายังชั่วนะพี่น้องแต่ร่มครับแต่ร่มลมเย็นๆนี่ครับบรรยากาศโอ้ยน้าสีนะย่าเอฟได้เมื่อกี้อีกโน่นเออปลาข่อยปลาข้าวปลาข่อยปลาข่อยไตชนายนู่นๆไปละใบเลยนู่นๆๆๆตาบอกมาทางนี้มาทางนี้มาดูนี่ตาบอกไม่ต้องคุยครับไม่ต้องคุยครับเออ2ตัว3ตัวนี่ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่สุดอันนี้ใหญ่สุดมีปลากระมังพี่น้องตัวใหญ่อยู่ครับปลากระมังโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่พี่น้องครับมายืนอยู่หน้ากองอำนวยการฟังกันตรึมครับผมว่าไหนครับปลาฟังกันตรึมเออไหนเขาชี้มาแถวนี้แหละมีคนชี้เป้าแล้วพี่น้องว่าได้ปลาโอ้ปลาตั้งสองตัวสองหรือสามนี่สองตัวโอ้พี่น้อง
ีตัวน้อยหนึ่งครับตัวใหญ่วัดพี่น้องของเซฟดูนี่ใครโทรมาใส่มีคนสั่งปลาข้าวครับ นะครับตอนนี้นะครับเมียโทรตามเจ้าของเครื่องเสียงนะครับ โอ้ดูมัวมาหาแต่เปิดเครื่องเสียงตามบ่อปลาไม่กลับบ้านกลับช่องเมียโทรตามยอกเอ้ยเดินแล้วหวานได้ปลาข้าวปลาอะไรปลาขาวบ้างสลับกันได้มากได้น้อยปะปนกันไปครับสนุกสนานนะครับอากาศร้อนมากวันนี้ดูครับเมฆดำๆมาแล้วมีแววว่าฝนจะลงครับลูกทีมนี้ได้เยอะแท้ทีมนี้ได้กับแกล้มเยอะจนพี่น้องกูได้ปลาอะไรน้องปลาบูครับก็ได้ดำดำปลาอะไรโอ้ปากกาปากกาเต็กเอปากกาครับผมโอ้พี่น้องปลาสูบนี่ปลาสูบครับเงยเบนนักลงโลกิทายทำเลยนะเอาเดินมาเกือบจะครบรอบแล้วพี่น้องก็ได้กันอยู่เรื่อยๆอยู่ครับโซนนี้จะมีตอนะครับตอยูคาฟังตอยิปลาน่าจะเข้าอยู่นะพี่น้องโอ้ยเกือบจะครบรอบคืนแล้วพี่น้องลงไปดูสักหน่อยครับจะได้ปลาข้าวต้นปลาข้าวต้นพี่น้องบ้านมองไม่เห็นครับตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นี่ว้าวๆปลาข้าวขาปลาข้าวขาพี่น้องปลาข้าวหลายอยู่ครับโอเคบอกว่านี่ก็ปลาข้าวครับแสดงว่าปลาข้าวเยอะครับผมของตาบ่เตือนนึกขันรานี่มันเตือนไรเต้นไรเลยโอ้เต้นไรฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ก็มัดไว้ให้แต่ดูคือพี่น้องไข่ปลาบูครับปลาบูนึกว่าปลาข้าวลองได้ปลดได้ปลดเรื่อยอยู่พอได้ต้มพอได้ต้มพี่น้องอันนี้น้อยหน่อยปลาตัวน้อยหน่อยก็ได้กันอยู่ครับนิดๆหน่อยๆพี่น้องบ้านบ้านเราคนในชาวบ้านคนชาวบ้านส่วนมากคนในพื้นที่ครับโอ้พวกกระชังนี้ปลาโลดหมดหายเหลืออยู่3ตัวมันโลดหมดปลาของตาบ่ปลามันโลดหมดเอาพี่น้องเดินมาครบรอบแล้วครับผมผมจะอยู่โซนนู้นสามตัวครับเป็นปลาอะไรครับปลาข้าวเลยแต่ลูกมันโอ้ได้ลูกมันโอ้ยได้ลูกเอาพี่น้องเราเห็นแต่ตัวใหญ่ๆเอามาดูลูกเขาสักหน่อยสิไอ้ยานี่พี่น้องกำลังดีครับกำลังดีต้มใส่หม้อใหญ่ๆน้ำเยอะๆก็สนุกมวนๆกันพี่น้องก็พอได้กินได้ต้มนะบางคนก็ได้นิดเดียวบางคนก็ได้เยอะอยู่บางคนปลาข้าวสองตัวสามตัวตัวใหญ่ๆโอ้ยแล้วแต่ดวงพี่น้องวัดดวงกันสนุกสนานกันไปด้วยครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับมันร้อนมากวันนี้ร้อนมากครับดิก็มาเล่นนงเล่นน้ำกันในหมู่บ้านในชุมชนใกล้ๆกันพี่น้องแค่นี้แหละครับผมคลิปนี้พี่น้องร้อนมากครับผมเดี๋ยวจะไปซื้อปลาข้าวตรงนั้นครับตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งไปฝากคุณแม่ดีกว่าครับพี่น้องทิ้งท้ายครับได้รับเกียรติจากสาวสวยครับปีเป็นพรีเซนเตอร์กับปลาที่ผมซื้อเข้ากลับบ้านนะครับ เดี๋ยวพี่น้องซื้อไปฝากแม่ครับเดี๋ยวไปต้มต้มใส่มดแดงครับผมขึ้นไม่ออกเอ้ยเห็นสาวปั๊บพูดไปค่อยจะออกมันอะไรจุกปากอยู่โอเคครับผมพี่น้องคลิปนี้แค่นี้เลยครับผมเดี๋ยวไปต้มปลากินแซ่บๆแล้วครับนี่สู้กันต่อไปพี่น้องข้าวยังมีเหลืออยู่ครับผม